สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัสบรวิทย์รัตนกุลในวันนี้ผมจะมานำเสนอสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนับและตัวเลขนะครับสื่อนั้นก็คือลูกคิดสำหรับลูกคิดนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบเช่นลูกคิดแบบแนวนอนนะครับของรัสเซียลูกคิดแบบแนวตั้งนะครับของจีนและของญี่ปุ่นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นการยกตัวอย่างลูกคิดแบบญี่ปุ่นที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับเป็นไฟล์ Interactive PowerPoint ลูกคิดแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเม็ดลูกคิดนะครับจำนวน3หลักแต่ละหลักนะครับจะประกอบไปด้วยเม็ดลูกคิดนะครับ2ส่วนคือส่วนบนและส่วนล่างนะครับส่วนบนนะครับมีค่าเม็ดละ5หน่วยนะครับจำนวน1เม็ดแล้วก็แถวล่างนะครับเป็นลูกคิดจำนวน4เม็ดนะครับเม็ดละ1หน่วยแต่ละหลักนะครับก็จะแทนค่าประจำหลักคือหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยได้ไปนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราจะนับค่าของเม็ดลูกคิดนะครับก็ต่อเมื่อเม็ดลูกคิดนั้นนะครับถูกเลื่อนมาชิดที่คานกลางนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับลูกคิดจะมีค่าเท่ากับ0อยู่นะครับเพราะว่าที่คานกลางยังไม่ได้มีเม็ดลูกคิดขึ้นมาชิดนะครับสำหรับในเบื้องต้นนะครับเราจะมาแนะนำค่าแต่ละค่านะครับของลูกคิดแบบญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือ0นะครับ1นะครับ1ก็คือ1เม็ดนะครับ2นะครับ2เม็ด3 4นะครับ5นะครับ5ก็คือให้เลื่อนเม็ดล่างออกมาให้หมดก่อนแล้วก็ใส่เม็ดบน1เม็ดนะครับพี่ถ้าเท่ากับ5หน่วยนะครับ6นะครับก็คือเม็ดบนนะครับ1เม็ดนะครับ5หน่วยบวกเม็ดล่างอีก1เม็ดนะครับเป็น5บวก1ก็เป็น6นะครับต่อมานะครับ7 8นะครับ9แล้วก็10นะครับ10ก็คือให้เลื่อนแถวหลักหน่วยออกมานะครับแล้วก็ใส่หลัก10ไป1เม็ดนะครับเป็น10 11นะครับ12 13 14ก็ไล่ไปนะครับ15 16 17 18 19 20นี่ก็เป็นหลักการนับเบื้องต้นของลูกคิดแบบญี่ปุ่นนะครับต่อมานะครับเราจะมาแนะนำหลักการบวกนะครับซึ่งในการบวกนะครับเราก็สามารถเพิ่มเม็ดลูกคิดไปได้เลยนะครับในการบวกเดี๋ยวเคลียร์เป็น0ูนย์ก่อนเนาะเช่น1บวก2นะครับเราก็ตั้งมาก่อนนะครับ1เม็ดแล้วก็บวก2แล้วก็ใส่ไป2นะครับ1 2นะครับคำตอบก็จะคือ3นะครับตัวอย่างถัดไปนะครับ3บวก2นะครับ3บวก2แล้วก็ตั้งมา3เม็ดเนาะแล้วก็บวก2แต่มันไม่พอใช่ไหมครับเพราะมันเหลืออยู่เม็ดเดียวนะครับสำหรับการบวกที่จำนวนเม็ดมันไม่พอนะครับเราจะใช้วิธีการทอนนะครับการทอนคืออะไรนะครับคือการให้ไปเกินแล้วก็ทอนคืนมานะครับเช่นกรณีนี้นะครับ3บวก2เรามีอยู่3แล้วนะครับเราจะบวกอีก2แต่ว่ามันไม่พอที่จะให้ใส่เนาะมันเหลือแค่1ใช่ไหมครับทีนี้การที่จะบวก2อ่ะเราก็คือจะให้5แล้วก็ถอน3นะครับให้5ถอน3ให้5แล้วก็ถอน3นะครับก็จะเป็นการบวก2 3บวก2ก็จะเท่ากับ5นะครับเช่นกรณีนี้เป็นต้นหรือในกรณีที่เราจะบวก2บวก3ก็กลับกันเนาะ2บวก3ข้างล่างเหลือ2เม็ดไม่พอที่จะบวก3ใช่ไหมครับหลักการบวก3นะครับโดยการทอน5คือให้5ทอน2นะครับให้5ทอน2ก็จะเป็นการบวก3นะครับ2บวก3ก็จะเท่ากับ5คำตอบก็คือ5นะครับสำหรับหลักการทอน5นะครับก็จะมีหลักการอยู่ดังนี้นะครับคือการบวก1นะครับคือให้5ทอน4บวก2คือให้5ทอน3บวก3คือให้5ทอน2บวก4คือให้5ทอน1นะครับให้5ทอน1เช่นอะไรบวก4สมมุติว่าเราจะบอกว่า2บวก4นะครับ2บวก4 2บวก4เราก็ตั้งมาก่อน2นะครับทีนี้บวก4บวก4คืออะไรครับเมื่อสักครู่บอกไปให้5ทอน1นะครับแล้วก็ให้5แล้วก็ทอนออก1นะครับ2บวก4ก็จะเป็น6กรณีเป็นต้นนะครับและนี่ก็เป็นหลักการใช้งานลูกคิดแบบญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการทำไฟล์ Interactive PowerPoint นะครับสามารถติดตามชมได้ในคลิปตอนต่อไปครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ